หนุ่มกัญชัยยอมบอกสัมพันธ์แท้จริงทิมพิธาแอปทักษอรเหตุไม่เปิดตัวสักทีหลังไปออกรายการโหนกระแสทิมพิธาลิ้มเจริญรัตเจอหนุ่มกัญชัยกำหนดพลอยถามแซวเรื่องแอปทักษอรพักสุขเจริญจนกระแสในทิกตอกมีแต่เรื่องราวความจิน้นระหว่างทิมพิทากับแอปทักษอรกันรัว ทว่างานนี้กลับมีดราม่าฝั่งกองเชียร์ตายชุติมาธีบนาทก็คอมเมนต์แสดงความไม่พอใจคำถามหนุ่มกัญชัยพูดเหมือนไม่มีใครดูแลพี่พิมพ์ต้องหาคนมาช่วยดูแลกลายเป็นดราม่าปกป้องตายชุติมาขึ้นมาเช่นกันโดยเฉพาะในเอจีตายก็มีคอมเมนต์ดราม่าจากในรายการหงกระแสสนันมากโดยคำพูดของทีมพิธาที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการหงกระแส ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกัญชัยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังแอบเห็นไปกดไลค์แอปเลสออนซึ่งทางด้านทิมพิธาตอบกลับแบบยิ้มๆว่านี่สามแซ่บหรือโหอนกระแสคุณแอบว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่าง,งั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ถามต่อเสร็จงานแล้วไปไหนต่อ ทางด้านทีมพิธาได้ตอบว่าไปปทุมธานีไม่ได้ไปแจ้งวัฒนะครับวงเล็บสตูดิโอสามแซบซึ่งทําเอาทางด้านหนุ่มกัญชัยถึงก็บอกว่ารู้หมดเลยว่าถ่ายที่ไหนผมยังไม่ได้บอกสักคําเลยซึ่งทีมพิธาก็บอกว่าแอปบอกมาแล้วเมื่อคืนว่าไปถ่ายกับพี่หนุ่มใช่ไหมจะให้มาออกรายการสามแซบผมเลยถามกลับไปว่าเขาให้นักการเมืองไปออกด้วยหรอจากนั้นหนุ่มกัญชัยขยี้ต่อว่านี่คุยกันทุกวันเลยหรอทีมพิธาตอบว่าไม่ทุกวันขนาดนั้นก่อนจะโดนแซวว่านหน้าแดง ทำามาตอบผิดตอบถูกไปหมดหนุ่มกัญชัยเลยได้ถามปิดถายว่าถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันไหมซึ่งทีมพิธาตอบว่าไม่ถึงกับสนิทแต่เห็นกันมานานมีอะไรก็ปรึกษากันบ้างแอบว่าไงผมก็ว่างั้นเพราะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าพี่ถามอะไรเขาไปบ้างพี่หนุ่มสนิทกับเขามากกว่าผมเขาก็เล่าเรื่องพี่หนุ่มให้ผมฟังบ่อย เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดข่าวบันเทิงช่องแปดได้สอบถามไปยังหนุ่มกัญชัยถึงกรณีที่ยูยูทำไมไปเชียร์ทีมกับแอปเหมือนน,นายนภัสกับใบเฟินแต่ทีมกับแอปเขาไม่ได้คบกันไม่ใช่หรอพี่หนุ่มบอกว่าใจเย็นๆเ,เขาเป็นเพื่อนกันแค่ยาหยอกเขาเล่น เมื่อถามถึงนนกุลบ้างพี่หนุ่มบอกว่าเรื่องนอนกุลพี่ไม่รู้จริงๆพิธีกรพร้อมกันนี้ข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลแอปตอนนี้ไม่น่าจะมีใครเป็นตัวเป็นตนเพราะหมอดูเคยทายว่ามีใครอย่าเปิดตัวถ้าเปิดตัวรักจะไม่รุ่งแม่เลยไม่มีความรักแบบเปิดตัวแต่เพื่อความกระชุ่มกระชวยมีคุยมีหรือมีใครจะจิ้นกับนนกุลก็ไม่ติดใครจะจิ้นกับพิธาก็ไม่เสียหาย